เดี๋ยวไม่มีที่เช็ดมือเหรอนี่แวะให้สำราญกินเลยอันนี้เมนูยังก็หมูคั่วพริกกระเทียมกระเทียมพี่ลองหมูคั่วพริกกระเทียมน้ำดอกเหมือนกับกะเพราหมูทอดว่ะอร่อยว่ะเฮ้ยพอพริกพอโอ้ยพริกโอ้ยเดี๋ยวมึงเอาหมูเอารอบเดียวพอนะทำไมอ่ะปวดตูดตกบันไดว่ะอ้าวมาแล้วนะคะไม่เยอะไม่ได้ปวดตูดมาอีกแล้วครับกับอุ้ยของเหี้ยเลยวะมาอีกแล้วครับกับเมนูยักษ์ในกระบะปูนกระบะไส้ว่าบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ก็ต้องอร่อยใน TikTok อ่ะคือไม่ใช่ปลากระป๋องอย่างแน่นอนไม่ใช่หรอไม่ใช่วันนี้เราจะทำเป็นอะไรเอ่ยหมูคั่วนี่พริกคั่วหมูใช่อะไรถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วหมูคั่วเปียกเป็นไรอ่ะจักระแลเปียกจักระแลเปียก I am under the water please help me here too much raining เป็นคนที่แบบฮอร์โมนตื่นเต้นเยอะอ้าวมาสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่านะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลไม่ได้จักระแลเปียกไม่ได้เหมือนการปวดตูดตกบันไดนั่นแหละค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะวันนี้เรามาอยู่กับข้างบ่อปลาพ่อใช่แล้วหลายคนทักทวงมาเยอะมากถูกต้องเมื่อไหร่มึงจะไปเอาปลาดุกยักษ์พ่อมาสักทีใช่ก็ยังไม่รู้มีเวลามีแต่ว่าเราต้องรอน้ำน้ำที่นู่นน่ะมันเป็นน้ำเขาเรียกคลองชลประทานแล้วเขาจะต้องปล่อยน้ำมาเป็นช่วงๆตอนนี้น้ำในชลประทานมันแห้งใช่ถ้าสมมติเราดูดเอาปลาเราไม่มีน้ำกลับคือมันจะไม่มีน้ำกลับมันก็จะตายหาหมดบ่อเดี๋ยวปลาเราจะไปเอามาแน่นอนนะคะแต่ต้องรอเวลานิดนึงแต่วันนี้นะเราจะมาทำนะคะนี่เลยเหมือนเดิมรถกระบะปูนกระบะทรายของเรานะคะยังอยู่นะคะนี่วันนี้เราจะมาทำเมนูที่ยิ่งใหญ่ยักษ์เหมือนเดิมเราจะอร่อยแน่อร่อยแน่มาดูกันว่ามันจะแซ่บแค่ไหนนะคะมาแหมอยากถอดแว่นเหลือเกินเฮียมานานแล้วเป็นไงถอดแว่นแล้วเป็นไง มันโดนล้มอะมันโดนล้มนี่ใส่ไว้ดีกว่าหล่อกว่าเยอะหั่นหมูก่อนอุ้ยหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยทำไมเหมือนเนื้อเลยอะทอดก็เล็กเล่านี่สไลด์เข้าไปพี่ชาติรู้เปล่าว่าวันนี้ทำเมนูอะไรเฮ้ยนิ่มดีอยู่แล้วเนี่ยเมนูหมูผัดพริกแกงถูกต้องหมูผัดพริกพริกผัดหมูหมูคั่วคั่วหมูคั่วพริกพริกคั่วหมูคั่วพริกเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมเฮ้ยตื่นเต้นอะไรเนี่ยตื่นเต้นเขาไม่รู้จักก็ไม่รู้มึงพูดมาสี่รอบพูดตื่นเต้นสี่รอบพี่รู้จักหมูปะเนี่ยคั่วพริกกระเทียมเฮ้ยไม่หมูที่มันลองอุดอุดอ่ะเฮ้ยพริกอ่ะพริกอ่ะเฮ้ยพริกอ่ะเอาไปนายเดียวไอ้น้องเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เป็นของรถทำกินเอาละน้องก็บอกว่ารถหมูผัดพริกอะไรฮะหมูผัดพริก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 เฮ้ยหมูผัดหมดแล้วใครเฮ้ยทีกูจะฟันแม่งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยกระดังกระเทียมกระจายหมดเลยเหี้ยกวนแม่งเฮ้ยดีแม่งไม่เอาพริกจัดเลยเอ้าท้ากูเหรอ Target locked ไม่บอกฮะอยู่ทำตายแล้วดูมาพูดจาไม่ออกบอกทางสายตาอะไรนี่นะคะก็คือวัตถุดิบของเรานะคะมีหมูทั้งหมด2กิโลนะคะแล้วก็พริกทั้งหมด1กิโลนะคะแล้วก็กระเทียม1กิโลโอ้โหหมูอยู่นี่เดี๋ยวจะใส่พริกหมดนี่ใช่กระเทียมหมดนี่ใช่ก็มันคือเมนูเมนูยักษ์ไงพริกคั่วหมูไงพี่พริกคั่วหมูใช้กระเทียมเยอะขนาดนี้เหรอวะเยอะเลยโอ้เยอะมากทำได้กี่ลาวเย็ดแม่มโอ้ยเย็ดของปวดท้องแม่ปวดท้องทำได้กินนี่เข้ามาได้ผันพื้นนี่ปวดท้องที่ว่าทำได้จริงลวกก่อนล็อกเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยลวกก่อนล็อกสีได้หรอป้าหมาไม่ดูช่องอีกคนนี้ป้าวันหนูวายโล่งตรงเลยโอ้ยนี่โจรนี่หว่าโจรนี่หว่าเนี่ยแล้วมากินช่องนี้ก็กินหอยกันนะไม่วิ่งเฉียดเลยนะแหมว่าจะแบ่งกันทั้งตัวไปตัดไปตอนแกะเสร็จเลยเดี๋ยวทอดเลยโอเคตอนนี้นะคะก็กำลังวุ่นเลยทุกคนก็กำลังรวมหัวในการช่วยกันอะไรเนี่ยเต้หมดเลยโอเคโอเคดิไม่โอโอเคทุกคนเดี๋ยวไม่โอเฮ้ยโอเถอะโอสักทีเถอะเดี๋ยว
เราเตรียมนะคะมีหมูหั่นนะคะแล้วก็พริกไม่ต้องเด็ดคั่วเลยกระเทียมหั่นนิดนึงแล้วเราจะมาคั่วพริกคั่วกระเทียมคั่วหมูกันนะคะมาดูกันว่าวันนี้เมนูจะอร่อยเลิศแค่ไหนไปค่ะโอเคครับนี่ละจ้าปะจุปะจุนี่เหมือนเดิมสุดยอดย้ายได้ตลอดไปตอนนี้วัตถุดิบเราพร้อมเรียบร้อยแล้วตัวจิกเตาได้เลยค่ะนี่นะคะรถกระบะปูนกระบะทรายของเราเฮ้ยแก๊สมันเหม็นแล้วว้าวเราจะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะเท่าไรเยอะโอ้ยใส่น้ำมันลงไปโอ้พอแล้ววันนี้นะบอกเลยว่าหมู2กิโลนะคะกระเทียม1กิโลและพริก1กิโลน้ำมันพืชอีก3กิโลถังนี้ต้องมี10กิโลแต่เราใส่ไม่หมดไงไม่ต้องเดี๋ยวเรารอให้กระทะมันร้อนสักนิดหนึ่งเราจะนำหมูลงไปทอดก่อนนะคะต้องบอกเลยนะคะทุกคนเมนูนี้นี่เหมาะเป็นการแบบกับแก้มน้ำชาน้ำเชอร์อะไรแบบเป็นอย่างยิ่งไหนตอนนี้พี่ยิ้มปรุงอะไรบ้างนะคะบอกน้องๆหน่อยเร็วสูตรเป็นเยอะจะจำได้เหรอฮะไปเอากระดาษมาจดเลยนะครับไปเอากระดาษมาก่อนเอากระดาษมายังเอาแล้วค่ะจดเลยนะปากกามายังพร้อมมากง่ายๆยังไงคะจำให้ดีนะครับข้อที่หนึ่งรสดีหนึ่งถุงแล้วยังไงอีกเติมอะไรอีกคะจดแล้วค่ะหมดแล้วหมดเดี๋ยวแต่อย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยนะเอ้าแล้วไม่ได้กูเตรียมกระดาษมาทั้งเบื่อในถุงรสดีเขาเขียนมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเห็นไหมเนี่ยมาเดี๋ยวไม่มีที่เช็ดมือเหรอถ้าอะไรของตัวเนี่ยเอ้าแบบว่าเจ้าเหรียญไงพวกเล่นมักเทวดาถูกต้องความอ่อนช้อยแฝงไปในความหนักแน่นโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะมาได้แล้วล่ะลงไปครอมโอ้โหอุ้ยเหี้ยร้อนว่ะตัวหมูแม่งไม่ได้ไปบาลานซ์กับกระทะเลยอ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวอ่ะแค่หมูทอดตัวเราทอดถึงกินก็พอไหมไม่ได้ดิหมูทอดจิ้มข้าวเหนียวแบบปั้นๆอ่ะใช่แต่ว่ามันจะต้องมีกิมมิกตอนนี้นี่กลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะจากที่เราใส่ลงไปนี่เดี๋ยวคนหน้าบ้านนะจะตะมารวมกันที่ตรงนี้แล้วนะทำอะไรเอ้าลีลาหน่อยสิทำกับข้าวต้องมีลีลามาลีลาหนึ่งกระบวนท่าจัดมาสงสารทุกคนที่เข้ามาดูใครหอนวะมีแต่คนบ้าอยู่บ้านหลังเนี้ยตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักนี่พี่หน่องโคเวอร์เป็นอะไรมาเต้นตรงนี้อ่ะเต้นเต้นไปเพลงใส่มาสัตว์ต้องเต้นดิเต้นแล้วเขาจะโปรโมทเหี้ยน้ำมันไอ้สัตว์ไม่ใช่น้ำเดือดใส่กระเทียมลงไปมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะตัวทำไมหมูกูเหลือแค่นี้วะเนี่ยหมู2โลเหลือแค่นี้ทุกคนดูดิไอ้หยาสี่เลี้ยวอ่ะพอกินมั้ยเนี่ยไปเลยนะเอาเลย1 2 3โครมนี่เฮ้ยทันทีดูแบบว่ามีสีสันขึ้นมาเลยทุกคนแน่นอนแน่นอนป้ายเดี๋ยวเรารอกระเทียมให้มันแบบเหลืองได้ที่นะคะแล้วเราจะใส่พริกลงไปสุดท้ายตัวเดี๋ยวจะตกใจอะไรไปเนี่ยบ้าเปล่าได้เวลาใส่พริกลงไปแล้วนะคะนี่ใส่พริกแม่มามีผู้ช่วยมาแล้วแม่ใส่พริกลงไปเลยมาเลยนี่ใส่ไปหมดเลยฟรึมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดิพอพริกมันลงไปแล้วแบบมันฟูเลยอ่ะนี่นะคะโอ้ใส่พริกโคตรน่ากินเลยว่ะดูดีเลยอ่ะตอนนี้นี่คนทั้งบ้านก็คือหอมหมูทอดโอ้แล้วพริกก็เรียบร้อยการระเบิดแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องผัดให้น้ำพริกอ่ะมันออกหน่อยเพื่อให้มันมีความเผ็ดในเนื้อนะดูดิดูดิพริกมันโดนทอดแล้วแบบสีมันแจ่มขึ้นมาเลยอ่ะแม่อยู่บ้านนู้นได้กินไหมได้กินดิจริงอ่ะเดินตามมานี่ไงเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะตัวแน่นอนแม่ผมจมูกดีอยู่แล้วฮะจมูกไวใช่เหมือนอะไรไม่รู้ฮะหมูหมาหมูหมา
เอ๊ะนี่มันทิ้งเอาอีนี่ลองป่ายเอาตรงไหนอ่ะนี่ง่ายนี่เห็นไหมง่ายดายทุกคนเอาลองเลยลองเลยไม่ให้อันนี้ตกไปอ่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้และนี่นะคะก็คือหมูและพริกที่เราทำกันไว้นะคะโอ้โหโคตรน่ากินทุกคนวิธีคลุกเคล้าให้เข้ากันทำยังไงคะง่ายง่ายดูพร้อมเสิร์ฟหรือยังคะพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวไปจัดใส่ผักใส่อะไรซะหน่อยไปอย่างเค้านี่หมูทอดหมูทอดมั้ยจ๊ะหมูทอดขโมยข้าวเหนียวบ้านนี้ดีกว่าว่ะตัวแวะแวะช่องดิงจาแวะช่องดิงจาหมูทอดหมูทอดเดี๋ยวๆก่อนอื่นคุณมากินนี่ก่อนคุณมากินสแนลอ่ะไม่เอาอ่ะกูอ่ะอันนี้อะไรเมนูอะไรก่อนเฮ้ยข้าวเหนียวกูยืมๆนี่แวะให้สำราญกินเลยอันนี้เมนูยังก็หมูคั่วพริกกระเทียมกระเทียมพี่ลองหมูคั่วพริกกระเทียมมันออกเหมือนกับกะเพราหมูทอดว่ะถ้าขโมยข้าวเหนียวเขาอ่ะต้องกราบขอประธานอภัย FC ช่องพี่สำราญนะคะตอนนี้ช่องโบโยชิได้มาทางหมูทอดกระเทียมข้าวเหนียวเรียบร้อยข้าวเหนียวแล้วเสิร์ฟถึงที่อะไรวะพริกไม่เอาไอ้พอพริกพอโอ้ยพริกโอ้ยเดี๋ยวมึงเอาหมูเปิดไหมเปิดไหมเผ็ดพอบอกเผ็ดมันเอาพริกไปอ่ะก็เผ็ดอันนี้พริกก็เผ็ดอ่ะเจ๊เฮ้ยตัวไปอันเนี้ยแต่รสชาติดีโอ้โหแบบเผ็ดพี่ชาติอยู่ไหมพี่อยู่อร่อยเลยไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟหมูคั่วพริกกระเทียมแล้วกระบะปูนกระบะง่ายผ่านไหมเมนูนี้หมาก็ไม่กินแต่มันเผ็ดหมาก็ไม่กินหมาไม่แดกอีกแล้วนี่เนี่ยอ่ะพี่เจี๊ยบลองพี่เจี๊ยบลองเร็วมีกระเทียมน่ากินมากเลยกระเทียมมากินแล้วเหมือนมันเลยบอกให้เหมือนมันบดเลยนี่ติดมันหน่อยๆอร่อยมากเลยนี่นะคะทุกคนร้อนมาเอาใครก่อนเนาะติดมันที่แบบเลิศอ่ะต้องเหลือคั่วใช่ร้อน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 จ้าแม่ที่ตอกกระเทียมหน่อยนะนี่นะเลือกชิ้นเลยร้อน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 จริงจริงมันโคตรเผ็ดเลยว่ะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดยันในหมูเลยอ่ะมันก็เหลืองอ่ะมันเข้าไปในหมูเลยนะทุกคนโอ้ยอร่อยที่เหลือเราก็เก็บเอาไว้กินตอนเย็นนี้ได้เลยสบายมากข้าวข้าวอร่อยเลยอ่ะกินกับข้าวเหนียวนี้แบบเด็ดนะเฮ้ยจะขึ้นมาเก็บบนโต๊ะไงวะแล้วก็ยกขึ้นไปไว้บนโต๊ะไงและอีพีหน้าเอาอันนี้ขึ้นมาจอดไว้บนโต๊ะโอเคค่ะทุกคนใครอยากลองทำตามนะคะหมูคั่วพริกกระเทียมนะคะลองไปทำตามดูเพราะว่ามันอร่อยมากและนี่ค่ะทีเด็ดรสกระปะบูนกระบะทรายของเราอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบชิชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราน้องชอบแบบที่ติดมันมากอย่าลืมนะครับเพียวไฟเบอร์ใช่แล้วค่ะตัวช่วยดูแลสุขภาพเรื่องขับถ่ายของครอบครัวเรานะคะนี่เลยลิงก์ข้างล่างหรือว่าที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ใน TikTok นะคะยูสเซอร์ของทุกคนเลยตอนนี้ช่องออสเรียลแมนนะคะอาณาจักรของพวกเรานะคะเล่น TikTok กันแบบกระหน่ำมากเข้าไปกดติดตามได้เลยทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ TikTok ของทุกคนเอาไว้ข้างล่างเลยวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ